จลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook กุญแจมือเหรอไม่มีคนเพิ่งครบแล้วนะส่วนแบ่งของฉัน 30% ยิงเลยสิกากบาทอีกแล้วเช็ดให้หมดห้องนี้ร้ายกาจนะเขียนหนังสือให้สักหน่อยขาฉันมาเจอโดยบังเอิญเจ๊เซอร์ไพรส์แน่โคอี้มาจนทั่วแล้วถ้าตึกนี้ไม่มีก็เก็บโอเวอร์จริงๆแล้วตึกหัวลี่ตู่โมเดลลิ่งโซล่าชั้น2หนังสือสัญญาเข้าสังกัดเฮ้ยเฮ้ยมึงเช็ดเสื้อหนังเมื่อกี้เองนะวิ่งโถ่ไว้เฮ้ยอย่าทำมาบ้าข้าใจเสียเฮ้ยไปลองข้างล่างนะได้ทำไมเหรอไปเปลี่ยนเสื้อหน่อยสิคนบ้าสะอาดนี่มันต้องเฉยทำไมอย่างนั้นก็กลับได้คุยอี้เหรอทางไหนครับคุณครับเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปไม่ได้ค่ะดีเลยอยู่นะเก็บเงินไปเลยแม่มาทำไมอ่ะฉันไม่มีเหรอคุยแน่หน้าเลยหรือว่าทางหนีไฟบันไดหนีไฟชั้นจีแต่พวกเขาเซ็นชื่อในเอกสารจะจ่ายเงินแล้วสัญญาระบุว่าถ้าผิดสัญญาเราเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต้องมาขู่พวกเขาเซ็นสัญญาไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการต่างหากล่ะสัญญานี่ไม่เป็นผลหนูอ่านรายละเอียดดีแล้วและหนูก็เซ็นสัญญาเองไม่อยากมาทะเลาะกับเขาได้ไหมโออีนั่นได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็พูดแบบนี้แค่ประโยคนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะกลับไปคุยที่บ้านแม่คะไปไม่ได้นะปิดประตูอย่าให้ออกไปแปลกจังฮะตั้งใจจะงั้นตั้งแต่ตรงนี้ก็ขบาดไว้ตั้งเยอะแยะหายไปไหนหมดวะผู้จัดการหลีของโมเดลลิ่งโซล่าใช่ไหมฉันเป็นนักข่าวสำนักพิมพ์ฉวนเจินขอสัมภาษณ์คุณหน่อยไม่ทราบว่ายินดีตอบคำถามไหมคะเท่าที่เราตรวจสอบโมเดลลิ่งโซล่าจดทะเบียนในนามของคุณเจียงจื้อเจี๋ยนั่นสิฉันจำได้ว่าโซนนี้มีกากบาทนายมั่นใจหรือเปล่าไม่มั่นใจก็ได้หาใหม่ไปเป็นความจริงหรือเปล่าคะเป็นนักข่าวจริงเหรอนี่ไงมีเครื่องหมายแล้วเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้กากบาทไว้ตรงนี้ข้างในมีเสียงด้วยนะแต่สัญญาแล้วก็ต้องจ่ายเงินถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องไปจริงหรือเปล่าข้างในมีเสียงจริงๆแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงเลยนะลองดูก็ได้จิ๊กเข้าจิ๊กเข้าสัญญาสัญญาเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ย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 กราบคุณเด็ดคุณอุ้ยเรียบร้อยดุยบันไดชั้นสามทางหนีไฟชั้นจีทางหนีไฟชั้นจีชั้นสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเร็วเร็วเข้าเอาบอดกันหรือไงสวยพวกบ้าเฮ้ยชั้นสามตึกสี่ทางหนีไฟทำอะไรกันหนีไปเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยรอด้วยสิหรือจะอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอันนี้ทำอะไรเนี่ยในถุงนั้นน่ะมีอะไรอ่ะอยากรู้จริงๆเหรออย่าเราไม่มีปืนถ้าในกระเป๋ามีอาวุธแค่คนเดียวรับมือไม่ไหวแน่กูก็แต่รู้ว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าจากนั้นจะตายก่อนที่จะบอกคนอื่นสิ
ในกระเป๋าจะมีปืนเหรอถ้ายิงปืนหนีไม่พ้นนะถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านจะได้ไม่ต้องตายเปล่าว้ายถ้าเขายิงปืนจริงๆฉันตายแน่ๆไม่รอดแน่ๆจืดอยู่แล้วไม่สนใจดีกว่าทิ้งหลานไม่ได้หรอกอาขาวโอ้ยแม่เนี่ยรู้ว่าเด็กๆมีฝันอยากเป็นดาราแต่ทำไมไปโมเดลลิ่งก็ไม่บอกแม่หนูอยากกลับห้องก่อนค่ะหยุดก่อนหมายความว่ายังไงแม่อุตส่าห์คุยด้วยดีๆทำไมเสียมารยาทแบบนี้ลูกไม่เคยทำแบบนี้กับแม่ชี้ๆเป็นคนสอนลูกใช่ไหมเขาดึงไปเทสหน้ากล้องเหรอแม่อย่ามาแขวะเพื่อนหนูเลยหนูอยากไปเกาหลีเองไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วตั้งแต่แดดดี้ตายไม่สนใจหนูมะทำทีว่าเป็นห่วงแต่ในใจคิดถึงแต่คุณต้องของแม่คนเดียวทำไมถึงคิดแบบนี้ตอนนี้เขาเป็นแดดดี้แล้วนะเขาไม่ใช่แดดดี้แดดดี้รักหนูมากเมื่อก่อนแม่ก็รักหนูแต่ตั้งแต่คุณต้องคนนั้นมาแม่ก็ให้ทุกอย่างไปหมดอย่านึกว่าหนูไม่รู้นะเงินที่แดดดี้ให้หนูเรียนหนังสือแม่ก็ให้เขาหมดแม้แต่ค่าขนมก็หักไปให้เขาหนูอยากไปเกาหลีเพราะไม่อยากเห็นหน้าแม่หนูโตแล้วอยากมีชีวิตของตัวเองเอาเป็นว่าทางใครทางมันแม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของหนูอีกเวลา 17:30 ระหว่างที่รถขนเงินอยู่บนถนนชิงหัวมีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าขวางชายชะกัน4คนถืออาวุธปืนปล้นเงินสดไปกว่า100ล้านและนี่คือภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดในละแวกนั้นค่ะเขาเหรอมีอะไรเหรอคะสวยแล้วล่ะทำไมเหรอเฮ้ยเรื่องก็เป็นอย่างนี้ล่ะบังเอิญจริงเลยดันไปเจอโจรเข้าซะงั้นหนูเข้าใจอานะอาเป็นตำรวจแต่ดันตกใจกลัวโจรคนนั้นมันก็นี่แปลกๆอ่ะแต่อาคิดดูตอนนั้นอาอยู่คนเดียวไม่ได้พกปืนจะให้สู้มือเปล่าได้ยังไงอ่ะอาคิดดีๆนะถ้าเป็นอะไรไปหนูจะอยู่ยังไงล่ะคะคุณนั่นน่ะสิยังคิดไม่ออกเลยเขาก็ไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันเป็นคนปล่อยให้โจรไปปล้นเงินเลยเนาะหนูเข้าใจหนูเข้าใจค่ะตอนนี้อารู้สึกไม่สบายใจมากเพราะถ้าอารายงานเบื้องบนก็จะโดนปลดหรือไล่ออกแต่ถ้าไม่ยอมรายงานก็เท่ากับปิดบังรายงานก็ตายไม่รายงานก็ตายนี่ในเมื่อรู้ว่าเป็นแบบนี้งั้นก็ช่วยคิดหน่อยตกลงรายงานดีหรือว่าไม่รายงานดีเยอะดีได้มา108ล้านอีก30ไม่ผิดหรอกพรุ่งนี้9โมงเข้าเรือหวงสืออย่ามาสายเรือไม่รอคนหล่อนก็โปรดวะฮัลโหลสารวัตรหวังตอนนี้ยังอยู่ที่กองปราบหรือเปล่าครับเปล่าครับผมมีข้อมูลจะบอกให้รู้เกี่ยวกับคดีปล้นรถขนเงินเมื่อวานได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันอเล็กหนูคิดทั้งคืนเลยรายงานเถอะค่ะหนูยอมให้อาโดนปลดแต่ไม่ยอมให้บกพร่องต่อหน้าที่สู้ๆนะคะตึกนี้เหรออืมใช่ครับสารวัตรแน่ใจนะว่าคนที่เจอเป็นคนเดียวกับที่ปล้นรถขนเงินตอนนั้นเกิดเหตุการณ์แบบไหนทำให้จำได้ชัดเจนหรือเปล่าเปล่าครับผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเขามีพิรุธก็เลยจำหน้าตากับเสื้อได้นี่สารวัตรคนนั้นเลยหยุดนะนี่ตำรวจ
เออระวังมันมีปืนอะไรเล่าหลอกหลอกใช่ไหมจริงด้วยคุณยามือหายนี่จอนอยู่ไหนบอกมาไหนบอกมาเลยอยู่ไหนพูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดนะกินอีกแล้วนี่รู้ไหมเรือไม่รอคนนะเป้าหมายของเราคือโซนเอชั้น2ของตึกหัวลี่ตู้มีชาวบ้านอยู่เยอะมากมีบริษัทโมเดลลิ่งอยู่ด้วยยังเช้าอยู่ไม่มีคนก็จริงแต่ก็ต้องกระจายฝูงชนออกก่อนแก๊งโจรมีอาวุธเป็นบุคคลอันตรายเดี๋ยวจะมี SDU มาหนุนเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มขึ้นไปกระจายฝูงชนอย่างเงียบๆจากนั้นตรวจสอบบริเวณนี้ให้ดีทั้งชั้นบนและจุดใกล้เคียงจำเอาไว้ปฏิบัติการอย่างเรียบง่ายอย่าแหวกย่าให้งูตื่นเข้าใจไหมครับผมเดี๋ยวไปช่วยได้ก็ช่วยนะครับผมระวังกันด้วยลงมือไม่ใช่สิเมื่อวานหากุญแจมือไม่เจอเหลือโอกาสหาต่อดีกว่าเสร็จงานแล้วคนอื่นไปเจอเข้าตัวแน่นอนชั้น3ตึก4เออมาแต่เช้าเลยพี่ตำรวจขอยืมห้องพักหน่อยน้องอ้วนลุกได้แล้วลุกสิน้องอ้วนมาโทษไอ้นี่บันไดด้านหน้าเดี๋ยวไปไว้หน่อยสิเดี๋ยวเข้าบันไดด้านหลังโหรู้ว่าหล่นอยู่ตรงนี้นี่เช้าไปเฝ้าตรงนี้เหรอเอาตรงนี้มาอ๋อเปล่าตั้งใจว่าจะขึ้นไปดูว่ามีอะไรไหมพวกนายเฝ้าตรงนี้ล่ะตึกหัวลี่ตู่นี่เดี๋ยวเข้ามาครับคนเยอะจังนั่นสิพี่คนดูอะไรกันเหรอนี่คุณนั่งรอตรงนี้นะเสร็จงานแล้วจะมาแจ้งให้ทราบเองชั้น3ตึก4แย่แล้วจะเริ่มงานอยู่แล้วยังหาไม่เจออ๋อลูกปืนไม่มีตาหาที่ซ่อนดีกว่าชั้น2ตึก3ปลอดภัยกว่าอย่างน้อยโจรไม่กล้ายิงขึ้นมาขนาดนี้หลังคาจะทะลุไปเนี่ยไม่ได้ต้องดูรักษาเอาตัวรอดกุญแจมือคุ้นตามากเลยเนี่ยอะไรกันนี่มันของฉันนี่นี่น้องอ้วนทางนี้เล่นจริงใช่ไหมตำรวจยืมห้องเราด้วยถ้าเป็นคดีใหญ่แน่เลยเนาะนี่พี่ว่านะข้างไหนนะน่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ก็แก๊งโจรกรรมนี่แต่จะว่าไปนักข่าวมาเยอะมากก็แปลว่าเวลาถ่ายก็จะโดนเราด้วยแบบนี้คนฮ่องกงก็จะเห็นเราด้วยสิฉันบอกแล้วขอเปลี่ยนชุดก่อนพี่ก็ไม่ยอมคนทั้งฮ่องกงเห็นแล้วใส่ชุดนั้นก็เหมือนแล้วพี่ไม่อายหรอไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาหรอกไม่มีใครดูแกหรอกนะแต่ไม่มีชุดนอนอาจจะเซ็กซี่มีระบายด้วยเป็นรูๆเลยเห็นไหมผ้าม่านชัดๆเลยเซ็กซี่ตรงไหนกันมีหน้าล่ะผ้าม่านห้องนอนหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ที่ไหนล่ะอย่าเดินครับอย่ารับนี่ลงไปเดินกันเบื่อจะแย่แล้วครับไม่ได้ครับสูงนิดเดียวจะเมื่อยคอแค่นี้ครับอย่าเกินเข้ามาครับนี่มีคนบาดเจ็บด้วยไอ้บ่าวตายไม่ตายเนี่ยเรียบร้อยแล้วดูโดนน่าจะโดนยิงหมดแล้วอ่ะอากาศน่าตื่นเต้น
ส่วนแสวงลงมาแล้วระบาดจ้ะช่วยกันดีดูนั่นสิมีคนจ้านอนมาเลยตายถุงจังตายแน่ๆแบบนี้ตายแน่ๆจังว้าวงานช้างซะแล้วล่ะน่ากลัวสารคดีหรือเปล่าน่ากลัวพวกคุณขบวนเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้กลับได้แล้วเลิกใช่แล้วกลับบ้านได้เลยฮะวันดีแล้วไปนี่กลับไปตอนนี้จะมีเรื่องนองเต็มพื้นไหมอ่ะอย่าแย่งเอาไงดีแกจะกลับไหมแกไม่กลับพี่กลับแกนอนนี่แหละโอ้โหพี่อ่ะห้องใครก็ไม่รู้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เหรอนี่นี่ข้อทางหน่อยข้อทางหน่อยโทษทีจ้าข้อทางหน่อยเจ้าของมาแล้วกลับมาแล้วจบเลยอ่ะอดอะไรโจรอยู่ข้างในเหรอแกยิ่งกว่าพี่โจรอีกกางเกงในลายเสือดาวของรักของห่วงฉันขาดหมดเลยกุญแจมือที่ระลึกก็หายไปทำไมต้องฉีกกางเกงในลายเสือดาวของฉันด้วยอ่ะพี่ไอ้พวกตำรวจเนรคุณคนอุตส่าห์ให้ยืมห้องแล้วยังทำกับเราแบบนี้ไปร้องเรียนเลยดีไหมยังไงครับ2วันก่อนลิฟต์ขัดข้องเห็นไหมล่ะจะเร็วยังไงโอ้กุญแจมือล่ะหาจนทั่วแล้วถ้าตึกนี้ยังไม่มีก็เก็บโอเวอร์จริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่มีคราวนี้แย่แล้วหรือว่าจะอยู่ทางหนีไฟไปด้านหน้าทางหนีไฟด้านหลังทางหนีไฟไปทางนู้นไปทางหลังโธ่นี่รอเดี๋ยวสิด้านหน้าทางนี้เราทำอะไรอ่ะด้านหลังทางหนีไฟทำอะไรกันเล่ะเอาโธ่ว้าวกุญแจมือโอ้โหของเล่นสมัยนี้เหมือนจริงมากเลยเอากลับไปเล่นดีกว่าด้านหลังทางหนีไฟจางเฟยฉันขอจับเธอไปไงพี่เท่ไหมพอดีเลยเอ้าเอ๊ะเรียบร้อยแล้วน้องอ้วนจ๋าทำอะไรอ่ะแขวนกางเกงในไงไม่เห็นเหรอราวมันสูงฉันแขวนถึงซะที่ไหนล่ะมีกุญแจมือพอดีเลยแขวนสบายดีด้วยนี่เป็นกุญแจมือทรงคุณธรรมแล้วเอามาแขวนกางเกงในแบบนี้รู้ไหมว่าเสียศักดิ์ศรีแค่ไหนงั้นก็เอาลูกกุญแจมาสิจะขายให้แต่ว่าพี่ไม่มีหรอกเก็บได้แค่กุญแจมืองัดออกเลยมาไม่ดีหรอกถ้างัดออกมันก็จะเสียมันยังไงก็สมบูรณ์แบบดีกว่าจะไงแน่พี่แก๊งโจรมีอาวุธเดี๋ยว SDU จะมาช่วยอีกแรงโอ้ยลูกปืนไม่มีตาหาที่ซ่อนตัวดีกว่าแจมือคุ้นๆไม่ใช่มั้งนี่มันของฉันเนี่ยสถานีตำรวจจอแดงเรามาแจ้งความเมื่อเช้านี้ตำรวจได้รับรายงานยังจับกลุ่มแก๊งอาชญากรรมปล้นรถขนเงินเอาไว้ได้ทั้งหมดมาจากแผ่นดินใหญ่ชำนาญอาวุธระหว่างการจับกลุ่มเกิดการยิงประทะสุดท้ายก็ถูกทางเราวิสามันทั้งหมดเสียชีวิตครับแล้วก็ในจุดที่โจรซ่อนนี่ว่าไงว่าไงพบเงินดังมากกองปราบยืมสอนอเราแถลงข่าวเลยนะยุ่งชะมัดไม่เกี่ยวอะไรด้วยกูสามานายเก่งสุดแล้วซุ่มซุ่มเงียบเงียบแต่เอาจริงได้ข่าวว่านายเป็นคนปล่อยข่าวเองดังแน่เลยปิดคดีใหญ่ด้วยในซ่องโจรเราพบอาวุธร้ายแรง
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืองัดแงะและอีกมากมายอาชญากรใช้ปืนปล้นรถขนเงินก็พอแล้วเครื่องมืองัดแงะมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะงัดประตูรถขนเงินมั้งจริงหรือเปล่าไม่เอามางัดตู้หรอกมั้งประชาชนถ้าหากพบเห็นบุคคลที่มีพิรุธขอแจ้งตำรวจทันทีนี่เป็นคดีใหญ่มากเลยกวาดล้างซ่องโจรแถมยังยิงโจรตายแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังรอดไปได้ไม่แน่ที่เกิดเหตุอาจจะมีเบาะแสหลงเหลืออยู่เฮ้ยนี่ไปดูกันมาอย่าฟุ้งซ่านนะกองปราบทำคดีอยู่เราจะไปยุ่งฉันไม่ยุ่งแต่นายยุ่งยังไงนายก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะพาฉันเข้าไปหน่อยอยากดูจริงๆอ่ะคือจุ่นจ้อนไม่ใช่ฉันอีกอย่างพวกรุ่นพี่กำลังทำงานไม่เห็นหน้าดูเลยโถ่เอ้ยนี่เป็นคดีใหญ่ถ้าหากว่าเราเจอเบาะแสสำคัญขึ้นมาฉันว่าเราจะได้เลื่อนตำแหน่งแน่ว้าวถึงตอนนั้นจะได้อยู่กองปราบเท่จะตายอ่ะเท่มากเหรอตอนนี้เงินเดือนถึงเพดานแล้วได้แค่ 38,000 เหมือนกันคิดว่าจะได้เลื่อนขั้นง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่มีน้ำใจเลยเหรอน้ำใจแบบนี้ไม่มีให้หรอกก็ได้งั้นฉันจะเปิดโปงเรื่องที่นายทำกุญแจมือหายแล้วกันรู้ได้ยังไงคู่หูกันกี่ปีแล้วไม่รู้ได้ไงแค่ใจก็รู้ว่าคิดอะไรแล้วแค่ไม่รู้ว่าได้คืนมาตอนไหนตั้งหากมาบอกคอหารส้วมตำรวจใช้สถานที่ของเราแถมทำกุญแจมือของพี่ชายฉันหายไปทำไมต้องฉีกกางเกงในฉันด้วยล่ะคุณทั้งสองเข้าใจผิดหรือเปล่าครับตำรวจทำงานไม่แต่ต้องสิ่งของหรอกครับจริงๆกุญแจมือผมหายไปแล้วกางเกงในของฉันแขวนอยู่บนนั้นอ่ะนี่ไงขาฉันขนาดนี้ดูบ้างนี่พี่จ้าพูดตั้งเยอะไม่เห็นจดบ้างเลยยืมห้องของเราทำของพี่ชายฉันหายทำกางเกงในฉันขาดรู้ไหมว่าตัวละเท่าไหร่เป็นพันเลยนะอะไรนะกางเกงในตัวละพันเลยเหรอครับก็แง่เลยสิแฟนคนเดียวของฉันเป็นคนซื้อให้ราคาสูงมากไม่ใช่แค่พันเดียวนะจะบอกให้อ๋ออยากได้ค่าชดเชยก็จะถ่ายรูปไว้แล้วเอาไปพิสูจน์ประเมินราคาหลังจากนั้นจะชดเชยเงินให้ครับวุ่นวายจังเลยทำไมไม่จ่ายค่าชดเชยมาเลยอ่ะจริงด้วยกุญแจมือของผมเนี่ยมันล้ำค่ามากมีเงินก็ซื้อคืนไม่ได้หรอกอะไรนะกุญแจมือล้ำค่าของเด็กเล่นหรือเปล่าห้องเล่นซะที่ไหนแล้วนี่รู้หรือเปล่าของเขาอะมีคุณภาพมากไม่ต่างกับของจริงเลยมีรหัสด้วยไม่ใช่ของเล่นสักหน่อยให้การไม่ชัดเจนเลยนี่ถ้าแจ้งความเท็จหวังเงินชดเชยต้องติดคุกนะนี่ไม่เชื่อกันเหรอทำไม่เชื่อก็ไปตามตำรวจเมื่อเช้ามาสิถามเลยว่าขโมยกุญแจมือไปทำไมเตือนเลยเนาะอย่าปากพร้อยเหรอมันงั้นฉันฆ่าคนปิดปากแน่นายทำฉันก็ทำฮัลโหลอ๋อได้ๆจะไปตอนนี้เลยอันนี้ต้องไปห้องแจ้งความนี่อย่าเบี้ยวฉันนะรู้นะแน่ใจนะว่ากุญแจมือมีรหัสเหมือนของจริงไม่มีผิด 100% แล้วได้กุญแจมือมาจากไหนผมเก็บได้ที่ทางนี่ไฟในเมื่อคุณเก็บกุญแจมือเหมือนจริงได้ทำไมไม่ส่งโรงพักนี่เก็บของได้ไม่แจ้งความโทษหนักมากนะจริงดิแถมยังเอากางเกงในไปแขวนไว้อีกทำลายทรัพย์สินหลวงคุณก็ผิดนะอะไรทำลายทรัพย์สินหลวงอะไรตำรวจทำลายกางเกงในฉันตั้งหอกจริงๆผมมาคิดดูแล้วนะกุญแจมือเนี่ยก็เหมือนไม่มีรหัสนะผมว่ามันน่าจะเป็นแค่ของเล่นมากกว่าคุณคิดให้ดีๆจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าล่ะก็ช่างมันเถอะกุญแจมือเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมแต่กางเกงในน่ะเป็นของจริงไม่แจ้งความอะไรได้ไหมกลับบ้านไงเล่ากลับกันนะนี่เรียกฉันมาทำไมเหรอครั้งก่อนที่ลงขันกันซื้อฉลากน่ะถูกรางวัลได้กันคนละ80เหรียญนะอันนี้ของนายน้อยไปหน่อยก็จริงแต่ดีกว่าไม่ได้นี่เมื่อกี้มีคดีผู้ชายพาน้องสาวอ้วนๆมาแจ้งความหาว่ากุญแจมือหายไปน้องก็บอกว่ากางเกงในขาดสองคนเนี่ยโลภมากจะฉวยโอกาสแต่ฉันเชื่อนะตาบอดสองข้างแน่เฮ้ยนั่นสิโอ้ยเกือบไปดีแล้วที่โชคช่วยจะแจ้งความ
กลับบ้านพี่ล่าจะเอาทำไมอ่ะพี่แมวกุญแจมือแต่ฉันจะถูกเขาเป็นธรรมถ้าใช้กางเกงในของฉันนะนี่น้องอ้วนเดี๋ยวพี่ชายซื้อกางเกงในให้10ตัวเลยเข้าใจไหมพี่กลัวว่ากุญแจมือน่ะเป็นของจริงถ้าเป็นของจริงจะต้องถูกฟ้องร้องใส่กางเกงในกี่ตัวก็รักษาก้นไว้ไม่อยู่ไม่อยากให้พี่ติดคุกใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ยุติธรรมนี่เราไม่ได้ทำผิดแต่แจ้งความไม่ได้แถมยังถูกตำรวจเข้าใจผิดอีกเพิ่งจะเข้าใจเหรอนี่เรื่องนี้นะพี่รู้ว่าน้องเสียใจเอางี้นะพี่จะซื้อช็อกโกแลตให้กินหายเครียดกันด้วยนะก็ได้ป้าไปน้องอ้วนกลับมาแล้วเนอะจะมาช่วยพี่ไงเฮ้ยเพิ่งเลิกงานเหนื่อยแล้วล่ะนี่ดูสิดูเห็นไหมกล้วยด้วยใช่ไหมล่ะเราเป็นพี่น้องกันฉันไม่ช่วยพี่แล้วใครจะช่วยพี่ถูพื้นแบบนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จหรอกน้องอ้วนพี่ดีใจบางครั้งน้องรักพี่ชายคนนี้มากพี่คะไม่ใช่บางครั้งแต่บ่อยๆทำงานเถอะก็มีไอ้นั่นด้วยใช่ไหมน้องอ้วนถือว่าไม่ได้ยินถือว่าไม่ได้เห็นรีบทำงานแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยไม่รู้จะว่ายังไงดีของพวกนี้ผสมกันมันจะระเบิดไม่รู้ว่ามันจะระเบิดใช่แล้วเมื่อกี้มีลมพัดชิ่วมากระดาษเงินก็ชิ่วปลิวว่อนเลยพวกโจรอยากจะหาคนไปอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วนี่บางอย่างพูดไปคุณคงจะไม่เชื่อแต่เรามีเซนนะไม่รู้อย่าพูดทรงเดชได้หรือเปล่าความรู้พื้นฐานไม่มีเลยโซดาไฟกับแฟบผสมไฮเตอร์มันจะระเบิดโอ้ไม่รู้จะทำงานต่อดีไหมเอาละตรงนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเหรอนึกว่าอยากทำงานแบบนี้นะหรือไงรู้หรือเปล่าเขาหน้าคงไม่ใช่แค่ระเบิดอาจจะตายได้ทุกเมื่อมาท่อไว้น้องอ้วนเป็นอะไรเหี้ยขนาดนี้เหรอพี่เข้าหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอบอกฉันทีเถอะฉันโดนผีเข้าใช่ไหมเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวใกล้ตายแล้วใช่ไหมเขาคุณหมออาการสามสูงไม่เคยมีใครว่าฉันสูงอย่างมากก็ว่าแค่อ้วนเนี่ยความดันสูงน้ำตาลสูงไขมันสูงอ๋อคุณครับกินอาหารมากไปท่านยังมันเกินไปนอกจากตัวอ้วนยังมีผลต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคมากมายนะครับนี่คุณหมอแล้วจะรักษาน้องผมยังไงดีเขายอมได้ทุกอย่างยกเว้นห้ามอดอาหารไม่ได้ให้อดนะครับขอแค่กินน้อยลงหน่อยผมจะจ่ายยาให้แต่ต้องควบคุมอาหารถ้ามีโรคแทรกซ้อนจะลำบากเอานะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมออึ้งเลยนี่น้องอ้วนทำไมทำหน้าบึ้งแบบนี้เมื่อฉันกินจะยอมตายดีกว่านี่น้องอ้วนจ้าถ้าควบคุมได้แปลว่ายังมีความหวังอยู่นะฮะอะไรอ่ะถ้าฉันไม่เจอเธอไม่เจอก็ไม่มีอะไรแล้วเราเลิกกันเถอะนะต่อไปเธอส่วนเธอฉันก็ส่วนฉันเราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วไม่ได้ฉันทำใจไม่ได้ห้ามกินไม่เอานะพี่ให้ฉันกินเถอะน้องน้องอ้วนน้องชอบพี่มากกว่าหรือชอบช็อกโกแลตมากกว่านอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันปากจืดหมดแล้วให้น้องกินหนอกิน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 จนหมดตูดไม่ให้กินฉันเป็นคนหาเงินฉันอยากกินก็ต้องได้กินฮ่าจะไม่จ่ายค่าเช่าบ้านให้ไปนอนข้างถนนน้องน้องน้องตอนนี้ดูถูกพี่ว่าไม่มีงานทำต้องเลี้ยงพี่ใช่ไหมฉันไม่เลี้ยงพี่แล้วใครจะเลี้ยงพี่ไม่ต้องมาเลี้ยงฉันฉันจะหาเงินให้ดูนี่พี่ชายจ้างเด็กใช่ไหมใช่ได้28เรียนเดี๋ยวฉันทำเองไม่ได้ไม่ได้หรอกงั้น26เอาไม่ได้หรอก
นี้น้องสาวมาด้วยช่วยไว้นานหน่อยได้ไหมล่ะเอาอย่างนี้เท่าไรถึงจะยอมจ้างว่ามา33ฮ่องกงมีกฎหมายใหม่ถ้าไม่ให้ค่าแรงขั้นต่ำจะถูกจับอ่ะกรอกรายละเอียดซะกำลังต้องการคนเลยอ๋อขอบคุณมากน้องวันเดี๋ยวฉันได้งานทำแล้วไม่ต้องให้เธอเลี้ยงแต่ก็ต้องขอบคุณเธออยู่ดีนี่ไม่รู้นะว่าจะเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะนายมีแบ็คเข้าได้อยู่แล้วคดีนี้ไม่เกี่ยวกับเราเลยติดตามคดีงัดแง่ดีกว่านะแต่เราเป็นคนเก่งต้องทำคดีใหญ่อยู่แล้วล่ะจริงไหมจริงจริงจริงดีเมื่อเช้ากองปราบเอาของไปหมดแล้วมีอะไรตกหล่นเหรออ๋ออ๋อใช่แล้วพวกเรามาเช็คอีกรอบนึงนะโอเคขอบคุณนะว้าวว้าวถ้าวันนั้นอยู่ด้วยต้องมาแน่นแน่เลยใช่ใช่ฉันน่ะอยู่ข้างบนนี่เลยข้างบนก็ได้ยินปัง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 โอ้ยไอ้น่ากลัวมากเลยรูกระสุนทั้งนั้นเลยนี่ดีนะที่กำแพงหนามันก็ยิงทะลุข้างบนสีม่องเท่งไปแล้วโอ้ถ้าวันนั้นอยู่ด้วยมันระเบิดแน่กระสุนบินว่อนยิงโดนรับรองตายระเบิดนี่หนูไปสูตรหลักฐานตรวจแล้วไม่มีปลารอดแหหรอกตัดใจได้แล้วนะมีปลาจริงๆด้วยนี่ไม่ใช่กระสุนของตำรวจเป็นของโจรแน่ๆเลยว้าวดูตาเปล่าก็รู้เก่งจังนะนี่ๆๆๆเธอเอาอย่างนี้เลยเหรอไม่กลัวโดนร้องเรียนเหรอนายไม่พูดสักอย่างฉันพูดสิมีคนทำกุญแจมือหายยังไม่ได้พูดเลยเอาเป็นว่าอันตรายสร้างโอกาสโอกาสเป็นของคนที่พร้อมอย่างเราพวกเขามีสายฉันก็มีไม่ด้อยกว่าพวกกองปราบเอากลับไปเผื่อมีเบาะแสอย่าบอกนะว่าจะแย่งงานคนอื่นนะเขาทำของเขาฉันทำของฉันยังมากอาจจะได้เรื่องบอกสารวัตรหวังก็ได้พวกเขาก็อยากปิดคดีเหมือนกันเธอเนี่ยนะสุดท้ายแล้วก็อยากเลื่อนขั้นแน่อยู่แล้วฉันจะเป็นสารวัตรเป็นสารวัตรอ๋อง่ายมากปอกกระสุนสีเขียวจำง่ายได้กล่าวว่าพวกเอเกจีเจ็ดขายให้แก๊งเปียวหัวโตเปียวหัวโตเหรอมาจากไหนอ่ะเปียวหัวโตมีชื่อเสียงปอนตัวเป็นคนจัดการทำงานใหญ่เนี่ยวันนี้ทำไมถึงมีรูปถ่ายของเปียวหัวโตกับแฟนล่ะนี่ไม่ใช่แฟนมันนี่แฟนผมมันหักหลังผมแย่งผู้หญิงผมไปเจอมันแล้วฝากอัดมันให้น่วมเลยนะสามารถไล่ผมจ้างต่อยเลยพูดพูดมากอยู่ได้ซ่องจอนเปียวหัวโตอยู่ไหนสำนักพิมพ์ฉวนเจินนี่ยงซิงว่าไงเจ๊เขาไปแอบถ่ายสถาบันเฉียงลี่ล่ะเอามาสิไม่มีไม่มีเหรอเราไปถ่ายด้วยกันนะใช่แต่ว่าเมมกล้องเนอะเต็มหมดแล้วจะเต็มได้ยังไงอ่ะนี่มีภาพมีความจริงแต่ไม่มีรูปถ่ายจะให้ฉันตีพิมพ์ยังไงก็มันไม่มีเจ้าที่ไหนอ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกพอฉันถามแล้วเพิ่งบอกนี่อย่ามาขึ้นเสียงกันนะผมไม่ใช่ลูกน้องเจ๊เจ๊บอกว่ามีข่าวใหญ่ผมถึงไปด้วยไม่ใช่หน้าที่ผมเลยถึงไม่มีรูปถ่ายถ้าข่าวดังจริงก็ตีพิมพ์ได้นะแม่จะเต็มง่ายขนาดนั้นเลยหรอหลอกกันชัดๆมีหน้าล่ะชวนออกไปถ่ายปุ๊บก็รับปากเลยจะแกล้งกันชัดๆไม่มีบทตีพิมพ์ทำไมเหรอบอสไงเร่งบทอีกแล้วจะถึงกำหนดแล้ววันศุกร์ต้องส่งเฮ้ยทิ้งโล่งไม่ได้แล้วมีข่าวอีกไหมก็มีนะแต่ไม่รู้จะไหวไหมเจ๊ดูก่อนผู้จดทะเบียนโมเดลลิ่งโซล่าคือคุณเจียงจื้อเจี๋ยเพื่อที่ตรวจสอบไม่ถ่ายไว้เหรอพอดีวันนั้นเปิดกล้องไว้ก็เลยถ่ายไว้ได้หมดเลยความจริงแค่เซ็นเซอร์หน้าเจ๊กับลูกสาวไว้แกล้งบอกว่าเราให้สายไปแล้วเปิดโปรงวิธีต้มตุ๋นของพวกโซล่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาตามนี้ไปเขียนเลยนะพรุ่งนี้น่าจะทันโอเคแล้วฉันจะบอกบอสว่านายเป็นผู้ช่วยที่ดีไม่ต้องเกรงใจหรอกครับแต่ว่านะเรื่องนี้ต้องรบกวนเจ๊เรื่องอะไร
ค่าสมัครไง 8,888 ผมจ่ายไปก่อนช่วยเบิกคืนให้หน่อยนะหัวไวนี่นี่จะไปไหนจะไปคุยเรื่องตัวแทนขายใบชาน่ะคุณไม่ยอมช่วยเรื่องเงินก็ต้องหาคนมาลงทุนคุณก็รู้ไม่สังสรรค์หน่อยใครจะมาสนใจเราลูกหลับแล้วเหรออ๋อไม่รู้หรอกแค่กลับมาเปลี่ยนเสื้อคุณไม่รู้เหรอไม่ได้กินข้าวด้วยเหรอฉันไลน์มาบอกแล้วเห็นแล้วนะแต่ไม่เห็นลูกนี่ผมมีหน้ากินข้าวลูกโตแล้วหากินเองได้หรอกนะดึกแล้วหายไปไหนของเขาคุณโทรหาทีสิคุณโทรหาเขาเขายังไม่รับเลยแล้วผมจะรับเหรอคุยคุณแม่ตามหาหนูทำไมหนูอยู่นี่ละสนุกจะตายไปนี่ประสาทหรือเปล่าทำไมเมาขนาดนี้ตอนนี้อยู่ไหนหนูแฮปปี้ดีค่ะไม่ต้องมาหาหนูนะนี่คุยนี่ที่ดูหน่อยรู้จักที่นี่หรือเปล่าบ้าแล้วดื่มซะเมาไม้เลยถ้าถูกรังแกจะทำยังไงไปรับลูกกันเถอะอ๋อมันเป็นผับส่วนตัวนะชื่อวายเข้าได้แค่สมาชิกนี่ถ้าคุณไปก็อ้างชื่อเฮลฟงก็เข้าไปได้แล้วนี่ไม่ไปรับลูกกับฉันเหรอผมบอกแล้วไงมีนัดคุยเรื่องการลงทุนกันนะผมต้องหาเงินนะคุณเมียนัดคุยสำคัญหรือลูกสาวสำคัญกันแน่อุตส่าห์มีเพื่อนยอมลงทุนด้วยผมไม่ไปก็ไม่ได้เงินนะสิบริษัทมันก็จะเจ๊งคุณว่าอะไรสำคัญกว่ากันล่ะโอเคได้ฉันให้เงินคุณไปรับลูกสาวกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณพูดเองนะจะได้โทรไปปัดเขาใช่เร็วๆหน่อยไปได้หรือยังทำไมรีบกลับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะทุกคนเนี่ยไม่ได้พยุงเองเนี่ยล้นเลยหยุดนะนี่ถ้าแบบนี้ลูกสาวฉันคืนแม่นี่ดีบ้าเมาขนาดนี้กลับบ้านกับแม่หนูไม่กลับบ้านนี่ๆๆกลับไม่กลับเป็นแม่ลูกกันโอเคไม่งั้นเราจะแจ้งความนะกลับไปเดี๋ยวนี้ไปกับแม่เลยไปหนูไม่กลับรถหนูไม่กลับอย่ายุ่งกับหนูคุยคุยคุยโถยคุยโอเคโอเคกลับบ้านปล่อยหนูนะเข้าไปนาดนั่งเลยนั่งดีๆนั่งดีๆปล่อยหนูสิโอเคโอเคนี่จะอ้วกเหรออ้วกใส่นี่เลยอ้วกใส่นี่เลยไหวไหมนี่ทรมานจังไม่เป็นไรแล้วลูกไม่เป็นไรแล้วแม่อยู่นี่แล้วโอเคโอเคลูกโอเคโอเคส่วนนี้แพงจะตายเลอะหมดแล้วพรุ่งนี้เอาไปซักแห้งคุณน่ะตามใจฉันเคยตัวใจแตกขนาดนี้วันนี้หาเจอพรุ่งนี้จะหาเจอไหมเกิดเรื่องสักวันแน่มามาเช็ดหน่อยนะลูกนะเช็ดหน่อยมาลูกมันร้อนอ่ะมาเช็ดแล้วจะได้สบายตัวไงลูกมาเร็วโอเค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 นอนเลยนอนได้แล้วโอ๊ยโถยแม่หนูจะกินอันนี้โตแล้วต้องให้แม่ป้อนด้วยเหรออ้าวมาอร่อยไหมลูกหวานมากเลยจริงด้วยฮะเขามาด้วยเหรอไรคุณต้องของแม่ไงโหเขารอเก่งมากเลยนะแม่คะแดดดี้ก็จากไปตั้งนานแล้วแม่เลี้ยงหนูคนเดียวเหนื่อยมากถ้าแม่เจอคนที่ช่วยแม่ได้อยู่เป็นเพื่อนแม่ได้หนูไม่ว่านะแค่มีความสุขก็พอหนูรู้นะแดดดี้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหาคนที่เพียบพร้อมแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณต้นคนนี้หน้าตาน่ารักดี
แม่ลองไปคุยกับเขาดูไหมงั้นแม่ไปคุยกับเขาก่อนนะถือไว้มาหาฉันเหรอใช่แล้วแล้วทีไรก็บอกว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณผมมีของสำคัญจะเอามาให้คุณด้วยนะหวังว่าคงไม่รังเกียจนี่ครับว้าวอัลบั้มของฉันทั้งนั้นเลยสะสมไว้ตั้งแต่10ปีก่อนตอนนี้ยังเก็บไว้อยู่ผมว่าคุณเองก็ไม่ได้เก็บไว้ด้วยซ้ำหวังว่าคงจะถูกใจนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉันชอบมากขอบคุณค่ะทำไมความสัมพันธ์ของเราถึงกลายเป็นแบบนี้